สวัสดีค่ะจากที่ได้เสนอคลิปของคุณจุ๋มไปแล้วที่ได้เดินทางไปอินเดียสิ่งแรกคุณจุ๋มก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งและนอกจากนั้นก็ได้เล่าเรื่องที่พิเศษและน่าสนใจว่าการไปอินเดียครั้งนี้อยากที่จะได้เมล็ดพันธุ์ต้นโพมาปลูกที่เนเธอร์แลนด์ถวายวัดต่างๆแล้วก็สำเร็จด้วยดีตามใจที่ปรารถนาจุ๋มก็ยังมีเรื่องแปลกมหัศจรรย์มาเล่าสู่กันฟังอีกเชิญติดตามค่ะมีเรื่องใบมะม่วงของสามีด้วยนะพี่คือเราตั้งใจจะไปเอาใบมะม่วงของสามีจะไปเอาที่ไหนไม่มีคือใบมะม่วงเยอะมากแต่ไม่มีที่จะได้แต่ที่ได้ไปได้โหแบบมันประหลาดใจมากพี่ปริยาเป็นอะไรที่แบบไปอินเดียคือมหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆทำไมอยากได้ใบมะม่วงอ่ะอ๋อสามีเขาเลี้ยงเขียดแล้วเขาอยากได้ใบไม้แห้งที่เอามาไว้ในตู้เขียดของเขาเขียดสวยงามของเขาอะเสร็จแล้วทีนี้เราก็โอ้โหต้นมะม่วงเต็มเลยแต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนแต่พอมาได้ตรงที่สถานที่ที่พระพุทธองค์สวรรคตตรงนั้นอะพี่ปริยาไปมาแล้วใช่ไหมคะประสิทธิ์นาราค่ะไปได้ตรงนั้นนะทั้งที่ลานแบบโอ้แบบเตียนมากต้นมะม่วงก็เยอะลานก็เตียนแบบว่าเขากวาดแบบสะอาดมากไม่มีที่เก็บใบมะม่วงไม่มีเลยแต่มีกิ่งนึงอ่ะหักลงมาอย่างเงี้ยพี่เออทั้งที่ไงอ่ะนั่นแหละสิเหมือนกับว่าเตรียมไว้ให้เราแล้วทุกอย่างอ่ะแล้วไปได้ตรงจุดนั้นด้วยพี่แล้วคิดดูว่าจุ๋มจะปลื้มขนาดไหนหลายที่อ่ะเราไปหลายที่ระหว่างทางแต่เราก็จอดไม่ได้เนาะต้นมะม่วงเยอะมากที่อินเดียพี่ก็เห็นแล้วเนาะกิ่งเล็กๆกิ่งนึงอ่ะหักแห้งลงมาซึ่งคนทำความสะอาดก็ไม่ได้เด็ดทิ้งไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็แบบไปจุ่มเอื้อมไม่ถึงแต่จุ่มกระโดดแล้วก็จุ่มได้มาทั้งกิ่งเลยอ่ะกี่ใบอะคะถ้าอย่างนั้นใบมะม่วงไม่ได้นับพี่ ไม่ได้นับแต่เอามาแล้วก็ขี้ฝุ่นเยอะมากเพราะว่าอินเดียขี้ฝุ่นเยอะเนาะก็มาเช็ดแล้วก็ใส่ในถุงไว้เนี่ยของฝากสามีเสร็จไม่ต้องซื้ออะไรมากมายแต่มันที่ใจอ่ะเพราะว่าเราไปได้ตรงที่สถานที่สำคัญนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะมากที่ปริยาอยากเห็นใบมะม่วงที่มาจากอินเดียเก่าแล้วเพราะว่าเป็นปีแล้วเนาะ2ปีไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะใช่ใช่ตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วอ่ะที่ได้มาจากสถานที่ที่พระพุทธองค์ท่านสมณคตมีอยู่6ตัวไปไหนหมดแล้ว